าวแรกของเรานะคะมาที่เวที Miss Universe Thailand 2022กันก่อนเลยนะคะเพราะว่ารอบพรีลิมเมื่อคืนนี้ก็คือเดือดมากๆ30สาวงามเรียกว่าสวยสับปังทุกคนเลยล่ะค่ะสวยสับทั้ง30สาวงามเลยทีเดียวนะคะกับเวทีการประกวด Miss Universe Thailand 2022รอบ Preliminary ค่ะที่เปิดฉากมาก็ทำเอาเวทีเป็นลุกเป็นไฟเลยทีเดียวกับความแซ่บแบบสุดขีดด้วยชุดว่ายน้ำชุดราตรีสั้นแล้วก็ชุดราตรียาวนะคะที่แต่ละคนเนี่ยก็งัดไม้เด็ดแบบสวยสะกดเลยค่ะโดยรอบนี้ได้มีการประกาศรางวัลพิเศษถึง8รางวัลด้วยกันซึ่งนิโคลีนพิชาภา MUT 16นะคะแล้วก็แอนนาเสืองามเอี่ยมMUT 19ค่ะคว้าไปคนละ3รางวัลก่อนจะปิดท้ายด้วยการเปิดตัวมงกุฎสุดอลังการนะคะซึ่งใครจะสามารถคว้ามงกุฎนี้ไปครองรู้ผลการในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนประเด็นที่เปปปี้เพอร์เพชชิวานะคะได้ออกมาประกาศขอสละสิทธิ์ในการแข่งขันด้วยเหตุผลเพราะว่าตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ฮาวาดค่ะแต่เธอก็ได้รับโอกาสขึ้นโชว์ตัวในรอบพรีลิมินารีนี้ด้วยนะคะงานนี้ปุ้ยปิยาพรผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailand ก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ด้วยค่ะกฎข้อบังคับของกองประกวดทุกกองประกวดเป็นยังไงนะคะก็ปรากฏว่าพี่เลี้ยงกองก็บอกว่ามีน้องเปปปี้เนี่ยแหละที่เขาไม่ขอเซ็นด้วยเหตุผลว่าเขาอยากไปเรียนต่อมีหลายคนบอกว่าเนี่ย TPN ใจดี TPN แบบว่าไม่เด็ดขาดเราต้องการ empower ผู้หญิงแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาในเมื่อผู้หญิงคนนึงเดินกล้าที่จะเดินเข้ามาสารภาพกับเราว่าเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองว่าเขาอยากกลับไปเรียนแล้วทำไมเราจะไม่ให้เขากลับไปเรียนแล้วทำไมเราจะต้องไปปรับ